มัจจุราชสีรุ้งตอนมฤตยูผู้โสภินบทที่55จากบทประพันธ์ของพนมเทียนจากวิดาพยายามซ่อนสายสายตาหล่อนเพ่งแม้กระทั่งกลุ่มที่เต้นเฉิบๆกันอยู่แน่นฟรอเพราะไม่แน่ใจว่าพ่อเจ้าประคุณตำรวจนอกสารบบคนนั้นจะเกิดนึกครึ้มอกครึ้มใจเพราะกินเหล้าหน้าตึงและฉวยพาร์ทเนอร์ออกไปแอนหน้าแอนหลังอยู่กลางฟรอหรือไม่จริงดังว่าธรณีธนฤทธิ์กำลังติดชึ่งอยู่กับคู่เต้นอันเป็นพาร์ทเนอร์ของสถานที่นี้อยู่ในกลุ่มหนึ่งริมฟลอร์ด้านซึ่งติดอยู่กับซีกที่นางมังกรร้ายนั่งอยู่พอดีลักษณะของเขากำลังมึนเมาเต็มที่และสนุกสุดเหวี่ยงหล่อนพยายามอ่านท่าทีอากับกิริยาชายคนนั้นไม่แน่ใจขึ้นมาเสียแล้วเขาเมาจริงหรือเปล่าเพราะเสียงที่พูดวิทยุกับหล่อนเมื่อหยกๆมันก็อ้อแอ้อยู่ถ้าเกิดเมาขึ้นมาจริงๆคืนนี้ธรณีจะไม่มีโอกาสร่วมงานอะไรกับหล่อนได้อีกเลยและตัวเองก็อาจจะทำอะไรให้พลั้งพลาดลงได้ถ้าหากไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่กับงานซึ่งติดพันของหล่อนก็อยากจะปล่อยตามเรื่องช่างหัวพระเดชพระคุณเถอะแต่นี่มันผูกพันกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของหล่อนก็คือคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเขาคนนั้นด้วยลักษณะที่เห็นอยู่มันทำเอาหนักอกในคราบของจันฉายหล่อนเริ่มเกรดูแลความเรียบร้อยของแขกไปตามโต๊ะต่างๆตามหน้าที่โดยบ่ายหน้าไปทางโต๊ะซึ่งเจ้าก๋อยนั่งอยู่หน้าที่ของหล่อนก็ไม่มีอะไรทักทายยิ้มแย้มกับแขกที่นั่งหาความสุขอยู่กับแหล่งสราโลกียรมเหล่านั้นถามพวกเขาว่าต้องการผู้หญิงอีกไหมมีเครื่องดื่มหรือกับแกล้มอะไรขาดบ้างเพื่อที่จะใช้ไฟฉายส่องเป็นสัญญาณเรียกพนักงานเสิร์ฟเข้ามารับคำสั่งถ้าเขาเหล่านั้นหยิบบุหรี่ไฟแช็กที่ถือพร้อมอยู่ในมือแล้วก็ต้องขีดแวบขึ้นแล้วประคองเข้าไปต่อให้หรือถ้าบางคนชวนหล่อนคุยพร้อมทั้งเชื้อเชิญให้นั่งก็ต้องแวะเยี่ยมเยียนคุยด้วยแต่ตามกฎแห่งละต้องไม่เกิน 2-3 นาทีแล้วออกเกรต่อไปดีกว่าพาร์ทเนอร์หน่อยก็ตรงที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะค่าชั่วโมงกับแขกปฏิเสธในการที่จะออกไปเต้นรำด้วยและไม่ต้องติดเบอร์แต่ถ้าพูดถึงรายได้แล้วหน้าที่อย่างหล่อนซึ่งจำแรงร่างอยู่ย่อมจะน้อยกว่าพาร์ทเนอร์ที่ขายชั่วโมงได้มากๆเสียอีกเพราะมันเงินเดือนตายตัวศักดิ์ศรีมีหน่อยก็ตรงที่เรียกกันเป็นภาษาโก้ๆว่า receptionist บุคลิกของหล่อนมันให้อยู่แล้วและทำได้อย่างสนิทแนบเนียนที่สุดเหนือกว่าสายลับหญิงของครุฑดำทุกคนเพราะความแก่นกะโหลกกระดกกระดนโดยแอบซ่อนพิษร้ายของฝีมือเพชฌฆาตผู้โหดเหี้ยมและปฏิภาณไหวพริบอันเฉียบไวตลอดจนความรู้เกินวัยเกินอายุไว้อย่างเต็มเปี่ยมโดยหัวหน้างานของหล่อนไม่ต้องสอบหา IQ ให้เสียเวลาแต่ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์หล่อนเดินฉุยฉายเข้าไปจนถึงโต๊ะวิชุวงพรมผู้กำลังตักซบสายปากอย่างช้าๆทีละช้อนจะเข้าไปชิดนักก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเพราะยู่เม่นั่งไขว่ห้างสูบบุหรี่อยู่ในคอกของเก้าอี้ชุดถัดไปจึงทำเป็นเดินกรายเฉียดผ่านไปก่อนจนสุดทางถึงโต๊ะยู่เม่ไอ้ก๋อยเห็นหล่อนแล้วและกำลังเหลือบตามามองอย่างอยากจะติดต่ออะไรด้วยส่วนยู่เม่ก็จำหล่อนได้เพราะตะแคงหน้ามองอยู่รหัสจอเดินกลับเมื่อสุดโต๊ะที่ตั้งล้อมรอบเวทีเต้นรำเป็นรูปครึ่งวงกลมนั้นและทำท่าจะเร่กลับไปทางเดิมก็ได้ยินเสียงดีดนิ้วจากยู่เมย์หันกลับมาใบหน้าขาวราวกับไข่นั้นยิ้มให้อยู่แล้วกระดิกนิ้วเรียกหล่อนทลาเข้าไปอย่างกระวีกระวาดมาดามหลิกคะเนี่ยตายมานั่งอยู่คนเดียวหล่อนทักทายออกไปเป็นภาษาไทยไอ้เรื่องที่จะเผลอเรอพลั้งพลาดเป็นไม่มีแน่เมื่อประสาทเตรียมพร้อมอยู่แล้วเช่นนี้บริกรที่เนี่ยเลวมากไม่ค่อยดูแลแขกเลยว่าจะต้องการอะไรบ้างส่วนมากจะไปเย็นออจับกลุ่มกันอยู่หน้าบาร์ซะหมดมังกรสาวจากปากกิ่งพูดไทยกับหล่อนกระท่อนกระแท่นแต่ก็ได้ความชัดเจนดีเล่นเอาจากวิดาแทบตาเหลือกคิดไม่ถึงมาก่อนเพราะไม่มีในรายงานว่ายูเมพูดไทยได้แต่หล่อนก็ไม่แสดงความสงสัยในเรื่องนี้ให้ปรากฏออกมารีบบอกต่อไปว่ามีอะไรที่หนูจะรับใช้มาดามได้บ้างคะ
ยู่เมชูแก้วอันว่างเปล่าตรงหน้าขึ้นอีกสักแก้วหนึ่งสิอะไรเหรอคะไอริชคอฟฟี่จันฉายใช้ไฟฉายเล็กๆส่องแวบไปทางบอยพนักงานรับใช้คนหนึ่งปรีเข้ามาหล่อนสั่งให้ตามประสงค์และสั่งให้มาคอยยืนเกรรับใช้อยู่ทางด้านนี้หนึ่งคนอำนาจของรีเซพชันนิสต์ก็พอมีที่จะว่ากล่าวหรือสั่งการแก่บริกรได้เหมือนกันในกรณีเกี่ยวกับการรับใช้แขกขณะที่บอยพละไปที่คอกบาร์หล่อนยังยืนยิ้มประจบอยู่แล้วทำตัวรีบทำท่าจะเดินผ่านไปแต่ยู่เมเรียกไว้เสียก่อนด้วยน้ำเสียงคราวนี้ค่อนข้างชัดจันฉายคะมีอะไรที่หนูจะรับใช้มาดามได้อีกบ้างซิดดาวคราวนี้หล่อนสั่งเป็นภาษาอังกฤษชี้มือไปยังนวมใกล้ๆรหัสจอหย่อนกายลงยูเมเอาบุหรี่ออกจากซองและเสียบส่วนโคนที่มีฟิลเตอร์อยู่ก่อนแล้วเข้าไปในไปกรองฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งจันฉายป้องไลท์เตอร์บรรจงจุดเปลวส่งไปให้โดยอาการนี้หล่อนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพใบหน้าแบบโคลสอัพของยูเมเอาไว้แล้วจากฟิล์มจิ๋วที่มีความไวต่อแสงมากที่สุดมาดามลงมานั่งอยู่ที่นี่นานแล้วหรือคะหล่อนถามยิ้มยิ้มยูเมเป่าควันบุหรี่แล้วเอามือปัดกลุ่มควันพึมพำเป็นภาษาอังกฤษออกมาว่าที่นี่อะไรก็ดีพร้อมเสียอย่างเดียวระบบถ่ายเทอากาศยังไม่พอควันบุหรี่มันระบายไม่ทันไหนเมื่อกี้นี้เธอว่าอะไรนะหนูแปลกใจที่เห็นมาดามลงมานั่งคนเดียวที่เนี่ยฉันพูดและก็ฟังภาษาไทยได้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเพราะเพิ่งจะเริ่มหัดภาษาอังกฤษอย่างเธอฉันพอฟังออกมากกว่าที่จะพูดไทยไหนว่าใหม่สิรหัสจอทำเป็นนิ่งคิดและเรียงประโยคคำถามใหม่ด้วยลิ้นที่ดัดให้ตะกุกตะกักยู่เมย์หัวเราะเบาๆตอบช้าๆก่อนหน้าที่เธอจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งภายหลังจากขึ้นไปเบิกเงินจากผู้จัดการแล้วเธอลงมาทำงานอยู่ครู่นึงแล้วหายไปประมาณเกือบชั่วโมงเพิ่งจะโผล่เข้ามาไม่เกิน10นาทีนี่เองเธอออกไปไหนมารหัสจอเกือบสะดุ้งไม่มีปัญหาการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตหรืออาจจะนอกขอบเขตคลับแม็กซิมตกอยู่ในสายตาสังเกตถี่ถ้วนของยู่เมย์แล้วหนูแวบออกไปฉีดยาที่คลินิกแพทย์24ชั่วโมงใกล้ๆนี่เองล่ะค่ะตรงประตูน้ำยู่เมย์พยักหน้าตาจับอยู่ที่หล่อนในเงามืดตลอดเวลาข้อได้เปรียบของรหัสจอก็คือแว่นรวมแสงซึ่งจะสามารถเห็นสีหน้าแววตาของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนแม้จะเป็นเงามืดสลัวแต่ข้อเสียเปรียบที่หล่อนระแวงก็คือถ้าหากยู่เมย์เกิดสงสัยขึ้นมาในข้อที่ว่าในเวลากลางคืนเหตุใดหล่อนจะต้องสวมแว่นตาซึ่งลักษณะมันก็ไม่ใช่แว่นสายตาด้วยโดยการถามขึ้นหรือขอเอาไปดูมันก็พังเท่านั้นแหละหรือขนาดนี้ถ้าหากพ่อเจ้าประคุณธรณีเกิดบ้าส่งสัญญาณวิทยุปากกาเรียกเป็นเสียงออดขึ้นในระหว่างที่หล่อนยังนั่งอยู่กับยู่เมย์ก็พังอีกเหมือนกันเพราะวิทยุปากกาหล่อนเสียบไว้ในขอบราเซียส่วนหน้าระหว่างร่องถันจากวิดาเริ่มกระสับกระส่ายถ้าทางยู่เมย์อยากจะชวนหล่อนคุยหรือค้นหาพิรุธมากทีเดียวพนักงานที่เนี่ยสามารถจะออกไปไหนได้ในระหว่างปฏิบัติงานเหรอเปล่าค่ะไม่ได้หรอกค่ะมาดามแต่ระยะ 2-3 วันเนี่ยหนูขออนุญาตผู้จัดการไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องไปรักษาตัวฉันรู้สึกว่าเธอจะเป็นพนักงานของที่นี่ที่มีสิทธิพิเศษมากทีเดียวผู้อำนวยการก็ดูมันจะสนใจเธอเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมหนูไม่ทราบค่ะแต่มาดามก็ทราบดีอยู่แล้วคืนวันที่เกิดเรื่องจี้ตัวผู้จัดการไปจากที่เนี่ยหนูอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยและหนูก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ผู้อำนวยการท่านทราบอาจเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่ท่านให้ความปราณีหนูเป็นพิเศษฉันก็ชอบเธอเหมือนกันเธอเป็นเด็กปราดเปรียวคล่องแคล่วดียู่เมย์ยังยิ้มพรายอยู่เช่นนั้นถอดบุหรี่ออกจากปากอันเป็นเวลาเดียวกับบอยนำสิ่งที่หล่อนต้องการมาบรรจงวางไว้ให้จันฉายเลื่อนไปให้ตรงหน้าเธอชำนาญในถนนหนทางกรุงเทพดีไม่ใช่เหรอเธอเกิดและก็โตในนี้ก็พอรู้จักรถเมล์ทุกสายค่ะว่ามันวิ่งจากไหนไปไหนบ้างรู้จักถนนแม้จะไม่รู้จักชื่อของมันดีละว่างๆหาโอกาสพาฉันไปเที่ยวบ้างได้ไหม
มาดามจะไปเที่ยวที่ไหนเหรอคะก็จ่ายของเที่ยวไปตามถนนสายต่างๆเธอช่วยเป็นคนนำเที่ยวให้ฉันทีเถอะฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนและยังใหม่ต่อบ้านเมืองของเธอมากได้ที่คะจันฉายรับคำอย่างกระตือรือร้นยู่เมย์คงยิ้มอยู่เช่นนั้นยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วบอกว่าเอาละเธอไปทำงานเถอะเรียกมาคุยด้วยแค่นี้แหละรหัสจอลุกขึ้นอย่างสุภาพเดินเฉียดโต๊ะถัดไปทันใดนั้นก็ถูกคว้าข้อมือหมับพร้อมกับเสียงอ้อแอดังลั่นน้องสาวมานั่งคุยกับพี่หน่อยสิหล่อนเหลือบเห็นยู่เมย์กำลังมองอยู่ก็บิดข้อมือสีหน้าไม่พอใจขออภัยคุณต้องการอะไรเหรอคะไอ้ไม่ต้องการอะไรต้องการจะคุยกับเธอนั่นแหละนั่งอยู่คนเดียวมันเปรียวเอกาเรียกผู้หญิงสักคนไหมคะดิฉันจะเลือกคนที่สวยที่สุดให้ชายคนนั้นท่าทางเมาจัดสายหัวงอกแงกโบกมือไม่เอาจะเอาเธอนั่นแหละนั่งสินั่ง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 อย่าขัดใจหน้าประเดี๋ยวพัดเผาลงกาเลยรู้ปะฉันเป็นใครคุณจะเป็นใครก็เป็นไปเถอะค่ะแต่ไม่ใช่เป็นพ่อหรือเป็นผัวดิฉันก็แล้วกันและดิฉันก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อะนางนี่พูดไม่สนอสดเลยกล่าวจบก็คว้ามือหล่อนอีกครั้งเศษกระดาษชิ้นหนึ่งวางแปะในมือของจักรวิดาทันทีหล่อนกำไม่ได้แล้วสะบัดโดยแรงอีกครั้งคุณเมามากอย่ามายุ่งกับดิฉันดีกว่าเดี๋ยวไม่ตบที่แก้วเหล้านี่ตายห่าหล่อนผลักอกไอ้นั่นก็คือไอ้ก๋อยสุดหวบลงไปนั่งตามเดิมแล้วเดินตุปัดตุป่องกระฟัดกระเฟียดไปมือกำเศษกระดาษติดไปด้วยแล้วพอได้โอกาสเหมาะก็วกเข้าห้องน้ำคลี่เศษกระดาษแผ่นนั้นดูทันทีติดต่อไอ้ป๊อตด่วนมันยังอยู่หน้าคลับคำสั่งจากบก.อยู่ที่ไอ้ป๊อตแล้วข้ามีหน้าที่จะต้องเฝ้าการเคลื่อนไหวของยู่เมย์อยู่ที่นี่จากวิดาเริ่มกระสับกระส่ายตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกหล่อนเพียงแต่รู้แน่ว่าส่วนหน้าของคลับแม็กซิมมีการเคลื่อนไหวอะไรขึ้นแล้วและหล่อนจะปลีกตัวออกไปได้อย่างไรในภาวะเช่นนี้ตัดสินใจวิทยุเรียกธรณีธนฤทธิ์ทันทีโดยกดสัญญาณสั้นๆพอให้เขารู้ตัวถ้าหากเขาไม่เมาหมายเกินไปนักโดยกดเป็นจังหวะยังไม่มีเสียงตอบรับจนกระทั่ง1นาทีเต็มๆแจ็คผมกำลังพูดอยู่ที่ไหนหล่อนถามเร็วปรือห้องน้ำผู้ชายเมาหรือเปล่ารับรองไม่เมาผมเห็นคุณแล้วตอนที่คุณเดินเข้ามาผมเต้นรำอยู่กลางฟลอร์ร่วมมือกันอีกครั้งได้ไหมตกลงว่ามาออกจากที่นี่ด่วนจีเลยไปที่รถของคุณขับเลี้ยวอ้อมมารับฉันทางด้านหลังคลับฉันจะออกไปรออยู่ที่นั่นฉันต้องการจะปลีกตัวออกไปจากที่นี่แต่ไม่อยากจะให้ใครเห็นทั้งเส้นโอเคทราบไปรอได้เลยเสียงของธรณีปกติดีที่สุดแสดงว่าเขาไม่ได้เมาเลยและไม่ถามอะไรหล่อนให้เสียเวลาอีกทั้งเส้นจากวิดาผลบออกจากประตูห้องน้ำเลี้ยวทะลุออกไปยังหนทางเชื่อมต่อกับสแน็คบาร์แล้วลงบันไดหลังไปยืนซุ่มรอคอยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณโรงจอดรถส่วนตัวของเจ้าของกิจการแม็กซิมชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นรถสีตะขบของหล่อนเองที่แลกกับธรณีธนฤทธิ์เมื่อไม่เกินชั่วโมงที่แล้วก็เลี้ยวปราดอ้อมด้านหลังของแม็กซิม3ประเภทเข้ามาอย่างรวดเร็วรหัสจอก้าวออกไปยืนเพื่อให้เห็นถนัดรถคันนั้นเลี้ยวตีวงกว้างถลาปราดเข้ามารับพร้อมกับประตูข้างเปิดผางออกหล่อนก้าวเข้าไปทันทีพร้อมกับรถเคลื่อนที่และประตูปิดปังไม่ต้องรีบร้อนให้ผิดสังเกตนะขับช้าๆออกไปทางด้านหน้าของทางเข้าแม็กซิมหล่อนสั่งธรณีปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างผู้ที่สามารถจะร่วมงานแบบทีมเวิร์กได้อย่างดีสีหน้าของเขามีแววกังขาบอกให้รู้หน่อยสิมีอะไรรีบด่วนโจรเพ่งสายตาผ่านกระจกหน้าออกไปอย่างพยายามมองค้นหาระหว่างที่รถแล่นชะลอไปตามแนวจอดรถอันยาวเหยียดนั้นเพื่อจะบ่ายหน้าไปยังทางออกมีการนัดหมายระหว่างปิ่นล่ากันในเฉียบบริเวณหน้าคลับขณะนี้อาจจะอยู่ในระหว่างการพบปะติดต่อกันอยู่คุณช่วยดูรถยี่ห้อเลนเซอร์สีเขียวด้วยรู้หมายเลขกอทอไหมไม่รู้รายงานข่าวมีแต่เพียงบอกยี่ห้อและก็สีรถเท่านั้นมันเป็นรถจากปิ่นล่า
หมายความว่าปิ่นล่ามากับรถคันนั้นอย่างนั้นสิทั้งสองฝ่ายพูดกันอย่างรวดเร็วก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันปิ่นล่าอาจจะมากับรถคันนั้นด้วยหรืออาจจะไม่มาแต่ส่งคนมาแทนก็ได้ไหนว่าจะมีการส่งมอบของอะไรชนิดหนึ่งให้กระเฉียบธรณีขมวดคิ้วเขาเต็มไปด้วยคำถามในสมองแต่ก็ไม่เอ่ยอะไรเกินกว่าจำเป็นรถแล่นมาถึงทางออกและโผล่หัวสู่ถนนใหญ่ช้าๆทันใดนั้นหล่นก็บุ้ยปากไปทางริมฟุตบาทด้านหลังบอกเร็วปรือนั่นไงเลนเซอร์สีเขียวนายตำรวจนอกราชการขับเลยไปเบื้องหน้าแล้วเลี้ยวตีวงข้ามถนนย้อนกลับอย่างทันในความคิดของกันและกันโดยไม่ต้องบงการอะไรทั้งสิ้นเขาขับเลยไปประมาณ60เมตรแล้ววกกลับอีกครั้งเพื่อตั้งหัวของรถให้อยู่ในทิศทางเดียวกับรถที่โจรชี้บอกให้ชะลอจอดโดยไม่ดับเครื่องซ้อนคันกับบรรดารถที่จอดกันอยู่ก่อนแล้วแถวนั้นภายในเงามืดตอนหนึ่งโจรล้วงมือเข้าไปที่ริ้นชักใต้แผงรถคว้ากล้องส่องทางไกลขนาดจิ๋วแบบตาเดียวใช้ส่องผ่านความมืดออกมาในทันทียืดลำกล้องยาวออกไปประมาณ6นิ้วฟุตชะโงกหน้าเข้าไปชิดกระจกหน้ารถแล้วส่องปรับเลนส์อย่างระมัดระวังติดเครื่องไว้นะอย่าดับจะได้จอดซ้อนคันเยื้องอยู่ขอบนอกของถนนไม่งั้นจะส่องดูไม่ถนัดเพราะติดหลังรถคันอื่นเว้นระยะห่างขนาดนี้ก็เหมาะแล้วปากหล่นพูดขณะที่ตาจับอยู่ในกล้องรถคันนั้นรู้สึกว่าจะติดฟิล์มดำทึบส่องเห็นเหรอก็พอไหวเลนส์ของกล้องเนี้ยส่องทะลุเข้าไปได้มีผู้ชายเป็นคนขับนั่งมาคนเดียวจะใช่รถคันที่ได้รับรายงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ธรณีหุบปากนิ่งหน้าที่ของเขาขณะนี้เพียงแต่รอพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนเท่านั้นเข็มจากนาฬิกาข้อมือของหล่อนเริ่มสะกิดเตือนแล้วกองบก.ใต้ดินกำลังต้องการติดต่อกับหล่อนด่วนรหัสจอเริ่มกระสับกระส่ายหล่อนจะเอาวิทยุขึ้นมาพูดได้อย่างไรในขณะที่ยังมีธรณีร่วมอยู่ในขณะนี้อย่าว่าแต่พูดวิทยุเลยแม้จะกดสวิตช์ส่งข่าวเพื่อแจ้งให้บก.ทราบว่าหล่อนยังไม่สามารถจะติดต่อได้ก็ยังไม่อาจจะกระทำได้เพราะตัววิทยุหล่อนซ่อนไว้ที่ซ่อนรองเท้าการจะงัดวิทยุขึ้นมาจากตำแหน่งซ่อนธรณีจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเอางี้ได้ไหมรถฉันจอดอยู่ในตอกข้างหนึ่งนี่เองคุณเอากุญแจรถไปโดยเอารถคันนั้นไปใช้ก่อนสำหรับเดี๋ยวนี้ฉันขอใช้รถคันนี้ก่อนเถอะเราแยกกันที่นี่แหละคุณจะไปไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องยุ่งกับฉันหรอกหล่อนควักกุญแจรถให้และพยายามจะไล่เขาลงจากรถคันนั้นเพื่อจะหาทางปลีกตัวแยกธรณีมองหน้าอย่างรู้ทันความจริงผมก็ควรจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณนะโดยแยกทางกันแค่นี้แต่คุณอาจลืมคำพังเผยบทนึงเสียแล้วกระมังที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายทำไมคุณถึงจะต้องไล่ผมไปซะในเมื่อคุณกำลังอยู่ในสายงานสำคัญยังไม่ทราบว่าเสี่ยงอันตรายสักแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดให้ผมขับรถให้คุณก็ได้ฉันโจรมีท่าทางกระสับกระส่ายลุกลนเต็มทีไม่ทราบจะบ่ายเบี่ยงอย่างไรผมรู้เขาตบไหล่หล่อนเบาๆเหมือนเพื่อนชายด้วยกันคุณมีความอึดอัดบางอย่างที่ไม่อยากจะให้ผมร่วมงานคืนนี้ด้วยใช่ไหมและก็อยากจะแยกไปทำส่วนตัวโดยเอกเทศฉันไม่ควรจะรบกวนหรือว่าดึงคนให้ต้องมาพลอยลำบากยุ่งยากด้วยเกินไปนักและมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยคืนนี้คุณควรจะพักผ่อนและก็มีอิสระกับตนเองคุณวิทยุถามผมก่อนแล้วว่าว่างไหมคืนนี้ผมก็ตอบคุณไปแล้วว่าว่างและคุณขอความร่วมมือผมก็บอกว่าโอเคส่วนในเรื่องที่กลัวว่าผมจะเมาทำให้งานของคุณเสียไปคุณก็เห็นอยู่ในนี้แล้วนี่ว่าความจริงผมไม่ได้เมาเลยโจรถอนใจอีกครั้งเข็มยังสะกิดเตือนข้อมือหล่อนอยู่ยิกยิกเช่นนั้นเป็นจังหวะคุณช่วยไปรับฉันออกมาจากคลับแม็กซิมเมื่อตะกี้นี้ก็นับว่าคุณช่วยฉันมากแล้วมีอะไรที่คุณคิดจะกำจัดผมออกไปจากทิศทางของคุณเหรอคืนนี้หรือว่ามันเป็นงานลับเฉพาะที่คุณไม่ต้องการให้ผมรู้ใช่มันเป็นงานลับเฉพาะสำหรับฉันเท่านั้นและยังไม่ต้องการให้คุณเข้ามาร่วมโดยไม่จำเป็นโปรดเถอะผู้กองกรุณาแยกทางกับฉันเดี๋ยวนี้ธรณีพยักหน้าอย่างว่าง่ายดีเหมือนกันเอื้อมมือไปรับกุญแจรถจากหล่อนถ้างั้นก็ตกลง
ผมจะทิ้งรถคันนี้ไว้ให้คุณและก็เอารถคันเก่าไปใช้ก่อนแต่คุณคิดเหรอว่าขณะที่ผมมีอุปกรณ์พร้อมคือรถคันเก่าที่คุณมอบไปผมใช้และก็จอดอยู่ไม่ห่างไกลนักซ้ำยังพอจะมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆอยู่ในขณะนี้ผมจะไม่สะกดตามหลังคุณไปด้วยนั่นมันสุดแล้วแต่คุณแท้แต่ขอให้ฉันอยู่ในรถคันนี้คนเดียวโดยเอกเทศคุณอยากจะสะกดหรือติดตามดูอะไรอีกทีนึงก็สุดแล้วแต่คุณตกลงผมอาจจะตามเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆโดยใช้คุณเป็นเป้าหมายตลอดทั้งคืนก็ได้หรืออาจจะแยกทางไปที่อื่นตามทิศทางของผมยังไม่รับรองเหมือนกันเขาเปิดประตูรถก้าวออกไปทันทีพร้อมกับเดินบ่ายหน้าไปยังตรอกที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าซึ่งจักรวิดาชี้บอกไว้ว่าหล่อนจอดรถทิ้งไว้และหายลับไปอย่างรวดเร็วรหัสจอจัดการปีนจากเบาะข้างกับคนขับที่หล่อนอาศัยนั่งอยู่เดิมเข้าไปประจำตำแหน่งคนขับทันทีเครื่องรถที่ธรณียังไม่ดับคงติดพร้อมอยู่เช่นนั้นตาจับนิ่งอยู่ที่รถแลนเซอร์อันน่าจะเป็นเป้าหมายคันหน้าซึ่งเห็นคนขับเป็นชายคนเดียวนั่งสงบอยู่แล้วก็งัดวิทยุประจำตัวขึ้นมาทันทีจอโพดหล่อนกระซิบภายหลังกดสวิตช์เปิดเครื่องได้รับรายงานจากปอเมื่อ 2-3 นาทีนี่เองว่าพบรถแลนเซอร์สีเขียวมาจอดอยู่หน้าคลับแม็กซิมเห็นเป้าหมายแล้วหล่อนรายงานเร็วปรือแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่ายังติดต่อกับปอไม่ได้ขณะนี้กำลังเฝ้าจับตาดูอยู่ทุกอย่างพร้อมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถเป้าหมายแท้จริงหรือไม่พอทราบหมายเลขไหมคำพูดโต้ตอบของหล่อนเป็นงานเป็นการและใช้ภาษาเร่งด่วนที่สดไม่อาจจะบอกหมายเลขได้คอยสังเกตคันที่สงสัยไว้ให้ดีมีอะไรผิดปกติรายงานทันทีมีคำสั่งอะไรอยู่ที่ปอขณะนี้ซึ่งควรจะให้ทราบเพิ่มเติมบ้างไหมไม่มีเพียงแต่สั่งให้ติดต่อส่งข่าวให้เธอรู้เท่านั้นปอมีหน้าที่จะต้องทำงานประสานกับกอในคืนนี้หน้าที่ของการจับเคลื่อนไหวที่รถแลนเซอร์มอบต่อให้เป็นหน้าที่ของเธอทั้งหมดทราบถ้ามีอะไรคืบหน้าโปรดคอยรับข่าวขณะนี้ยังไม่มีหล่อนจุดบุหรี่สูบสายตาในกรอบแว่นยังคงแน่วแน่อยู่กับเป้าหมายเดิมพยายามจะมองหารถแท็กซี่ของไอ้ป๊อตซึ่งเป็นต้นแหล่งรายงานเข้ากองบก.ทราบแต่หล่อนไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนในหมู่รถทั้งส่วนตัวและทั้งแท็กซี่พลุกพล่านอยู่หน้าคลับแม็กซิมนั้นหล่อนไม่สามารถจะใช้วิทยุติดต่อกับปรมินทร์มหาศักดิ์ได้โดยไม่ผ่านกองบัญชาการเนื่องจากไม่มีวิทยุพิเศษคู่ที่จะใช้ติดต่อกันได้โดยตรงวิทยุที่จะใช้ติดต่อได้ระหว่างเอเย่นต่อเอเย่นขณะนี้ปรมินทร์คงจะมีใช้คู่กับวิชุเท่านั้นแต่ปรมินทร์หรือไอ้ป๊อตก็คงจะติดต่อกับกองบัญชาการได้โดยตรงเหมือนหล่อนเช่นกันเหลือไปทางปากตรอกด้านหน้าที่ผู้กองธรณีเดินหายเข้าไปก็ยังไม่ปรากฏว่าเขาจะนำรถเคลื่อนที่ออกมาแสดงว่าเสือนั่นจอดรถคอยคุมเชิงสังเกตท่าทีอยู่เหมือนกันมันเป็นเวลาแห่งการรอคอยซึ่งต่างฝ่ายต่างยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอะไรมากนักฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับมันสมองคือแหล่งบงการครุฑดำเท่านั้นขณะที่รถแลนเซอร์ซึ่งเข้ามาจอดอยู่ริมฟุตปาดหน้าคลับแม็กซิมและคนขับนั่งสงบรออยู่ไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีชายขาพิการเดินเขย่เข้าไปยังด้านคนขับก้มลงไปดูพูดขึ้นเรียบๆว่าฟ้ามุ่ยบุรุษผู้อยู่ในรถไม่ตอบคำใดนอกจากก้มศีรษะลงนิดนึงชายขาเป๋ซึ่งแท้ที่จริงก็คือศักดิ์สุริโยก็บอกต่อไปในเสียงกระซิบประเดี๋ยวคุณสังเกตให้ดีนะจะมีรถวอลโว่แล่นเฉียดคุณไปแล้วมีสัญญาณไฟกระพริบให้คุณขับรถตามวอลโว่ไปเรื่อยๆคนที่นั่งอยู่ในรถแลนเซอร์พยักหน้าอีกครั้งเชิงรับทราบชายขาเป๋เดินกลับไปทางด้านท้ายของรถคันนั้นแล้วหายเข้าไปในบริเวณทางเข้าแม็กซิมภาพการเคลื่อนไหวนี้ตกอยู่ในสายตาของรหัสจออย่างชัดเจนหล่อนรายงานทันทีรถคันที่เฝ้าอยู่ขนาดนี้น่าจะเชื่อว่าไม่ใช่เป้าหมายแน่นอนแล้วเพราะในศักดิ์ผู้จัดการแม็กซิมเดินเข้าไปพูดอะไรด้วยรถคันนั้นยังจอดอยู่ที่เดิมในศักดิ์เดินหายเข้าประตูบริเวณคลับไปแล้วอ่านหมายเลขขอทอรถไว้อย่าให้คลาดสายตามองเห็นในรถคันนั้นไหมมีใครอยู่บ้าง
เป็นชายวัยชะกันคนเดียวกับคนขับและก็มีอยู่คนเดียวไม่มีเงาของปิดล่าอ้อเห็นแล้วรถวอลโว่สีดำคันหนึ่งแล่นออกมาจากคลับแม็กซิมชะลอเฉียดแลนเซอร์คันนั้นใช้ไฟกระพริบเหมือนจะเป็นสัญญาณและก็ขับเลยไปด้วยอัตราปกติแลนเซอร์ออกรถแล่นตามหลังไปแล้วดีมากคงมีการนัดหมายกันไปที่อื่นเริ่มตามได้ทันทีหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นของเธอโดยตลอดจะสั่งให้ปอถอนตัวจากการเฝ้าเดี๋ยวนี้แหละทราบแต่หน้าที่ของดิฉันมีอะไรบ้างขณะนี้ตามไปอย่าให้คลาดสายตาว่ารถทั้งสองคันใบหน้าไปไหนระวังเรื่องการตามไว้อย่าให้รู้ตัวเป็นอันขาดติดต่อให้ฉันรู้ตลอดเวลาถึงการเคลื่อนไหวและก็รอคำสั่งในอันดับต่อไปมฤตยูสาวแห่งองค์การครุฑดำเคลื่อนรถทันทีใช้ไฟต่ำปกติไล่หลังไปโดยเว้นระยะห่างประมาณ30เมตรหล่อนจดหมายเลขกทรถแลนเซอร์คันนั้นไว้ในฝ่ามือกันสับสนและจะใช้รถคันนั้นเป็นเป้าหมายในการสะกดโดยไม่ต้องคำนึงถึงวอลโว่คันหน้าเพราะถึงอย่างไรแลนเซอร์มันก็ตามหลังวอลโว่อยู่แล้วเว้นระยะห่างพอที่จะไม่ให้เกิดการสงสัยจากวิดาอยู่ในสายงานที่หล่อนชำนาญดีอยู่แล้วคือแกะรอยเป้าหมายสำหรับการติดตามจะไม่มีวันคลาดไปจากสายตาของหล่อนได้เลยโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่จะทำให้สะดวกขึ้นอีกก็คือมันเป็นรถสองคันซึ่งจะต้องแล่นตามหลังกันไปอยู่แล้วประดุจเรือพ่วงมาเริ่มอึดอัดใจก็อีตอนที่เสียงวิทยุเรียกจากตาผู้กองธรณีนั่นแหละเสือนั่นไม่ยอมให้หล่อนปลีกตัวโดยเอกเทศแน่นอนเฮ้แจ็คขอร้องเธอกรุณาแยกทางไปได้ไหมฉันไม่รู้สึกเข้าท่าเลยในการที่คุณจะเล่นงูกินหางแบบนี้คุณควรจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะในการที่มีผมดูหลังให้แบบนี้ฉันอาจต้องฆ่าคนและฉันไม่ต้องการให้มีประจักษ์พยานรู้เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจเก่าอย่างคุณผมเป็นมิตรของคุณตำรวจเคยเป็นมิตรที่แท้จริงกับใครไหมอ้าวไม่พูดอย่างนั้นล่ะคุณเคยร้องเพลงนี้ไหมไม่ยอมเป็นมิตรผู้ผิดกฎหมายนะและบังเอิญฉันก็เป็นผู้ผิดกฎหมายซะด้วยถ้าผมจับหรือสามารถทำคดีคุณละก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศผมก็เอาเหมือนกันนะเพราะมันเป็นอาชีพของผมแต่เนี่ยบังเอิญผมไม่ได้มีอาชีพนั้นแล้วผู้กองธรณีครับผมสมัยที่คุณยังเป็นตำรวจคุณเคยมองคนทุกคนแบบอยากจะได้ตัวเข้ามาเป็นผู้ต้องหาของคนเพื่อลาภยศของตัวเองไหมแหมถ้าคุณแม่ผมเล่นไพ่ผมยังจับเลยขอให้ได้ความดีความชอบในหน้าที่ราชการเถอะแต่บังเอิญคุณแม่ผมท่านเสียไปซะก่อนนานแล้วคอนลิยามคบไม่ได้จักรวิดาเน้นเสียงช้าๆเป็นจังหวะอย่างชัดเจนอีกฝ่ายหัวเราะแหมคุณด่าผมได้เหมือนไอ้ในเฉียบชัยนรงค์สมัยนั้นไม่มีผิดรถไฟเรือเมย์ยี่แกฉันทดลองคบมาแล้วทั้งเส้นคนเหล่านี้คบได้นะจะบอกให้โอ้แล้วตำรวจคบไม่ได้อย่างนั้นเหรอได้สิถ้าฉันเป็นเมียอธิบดีกรมตำรวจหรือคุณเป็นแม่ของรัฐมนตรีมหาดไทยโธ่ฉันรู้จักตำรวจของประเทศด้อยพัฒนามามากนักยกเว้นตำรวจไทยเพราะตำรวจไทยเนี่ยเขาดีๆกันทั้งนั้นแต่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันหมายถึงตำรวจประเภทโลเลบุรีที่ฉันเคยไปศึกษาดูงานรู้ไหมตำรวจเหล่านั้นมีนิสัยกมลและสันดานส่วนมากเป็นยังไงก็ลองจารณัยมาสิดีกว่าจะมานั่งขับรถเคร่งเครียดกันอยู่แบบนี้ตำรวจเมืองโลเลบุรีที่ฉันพบคบยากจริงๆเขาไม่รู้จักคำว่าเพื่อนกับใครทั้งเส้นและสามารถที่จะเอาเพื่อนตลอดจนผู้มีพระคุณเข้าคุกได้ถ้าเขาได้เลื่อนยศถ้าเกิดคดีอะไรขึ้นเขาจะแสวงหาบุคคลให้ได้มาเป็นผู้ต้องหาเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือเปล่าเรียกว่าหาแพ้ที่ไหนก็ได้สักตัวเองเอามาเข้าวิธีบูชายันเป็นคนประเภทปากปลาใสทำใจเชือดคอไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งเส้นถ้าพบตำรวจเมืองโลเลบุรีก็งูเห่าพร้อมกันเมื่อไหร่มีคติสอนเตือนใจไว้ว่าให้ตีตำรวจเมืองโลเลบุรีก่อนงูเห่านั้นให้ปล่อยมันไปได้ยิ่งกว่านั้นยังทำหน้าที่พิทักษ์คนพาลอภิบาลคนชั่วถ้าได้ประโยชน์เข้ากระเป๋ากิจวัตรประจำวันของพวกเขาก็คือพิฆาตสันติโศก
นั่นมันตำรวจเมืองโลเลบุรีนี่นะแต่นี่ผมเป็นตำรวจเอ้ยอดีตตำรวจไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงนั่นนะตีเขาถึงได้สั่งฉันให้คอยช่วยเหลือเจือจานคุณไว้เพราะคุณเป็นตำรวจไทยนี่แหละผิดกับตำรวจโลเลบุรีมากมายนักตำรวจไทยน่ารักทุกคนขนาดฉันเป็นคนนอกกฎหมายฉันยังรักเลยอยากจะเอาเป็นผัวจังขอมั่นไว้ก่อนด้วยจรวดที่ติดท้ายรถเนี่ยได้ไหมยัดให้สักตรมด้วยความเสน่หาเป็นยังไงกำลังขับรถตามหลังอยู่ด้วยไม่ใช่เหรออย่าล้อเล่นหน้าแจ็คผมยังไม่อยากจะถูกย่างสดๆเห็นฤทธิ์เดชขีปนาวุธติดรถของพวกคุณแล้วโอ้โหโทษของการติดอาวุธร้ายแรงประจำรถไว้แบบนี้ผมว่าติดคุกตลอดชีวิตถ้ายังไม่ได้ใช้งานและก็ประหารชีวิตถ้าเอาไปยิงใส่ใครเข้าก็ไม่เลวนักหรอกขนาดถูกเขาไล่ออกมาแล้วยังตั้งข้อหาอะไรต่ออะไรได้แคล้วคล่องอยู่เหมือนเดิมว่าแต่นี่แน่คุณพร้อมที่จะตายหรือยังในการที่พยายามจะตามหลังฉันมาแบบนี้ยังไม่พร้อมหรอกผมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางได้ดีมากรู้ไหมในบรรดาคำสั่งทั้งหลายที่ฉันกำลังรอรับอยู่ขณะนี้มีอยู่คำสั่งหนึ่งที่ฉันอยากจะได้ยินที่สุดคำสั่งอะไรคำสั่งให้ฆ่าคุณแล้วกันถ้าจะตามฉันจริงๆให้เว้นช่วงระยะให้ห่างที่สุดเสียงโจรเป็นงานเป็นการขึ้นจะลอยน้ำยาเคมีทิ้งไว้ให้เป็นระยะว่าทิศทางของฉันไปที่ไหนเปิดไฟฉายพิเศษและคุณจะเห็นเป็นเส้นจุดขาวอย่างชัดเจนเหมือนเป็นเครื่องนำทางอย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วตกลงคุณปล่อยน้ำยาเคมีไว้ผมจะใช้ไฟฉายพิเศษเดี๋ยวนี้แหละขนาดนี้ผมทิ้งระยะห่างจากคุณประมาณ100เมตรมีรถยนต์วิ่งบังหน้าเป็นตับและถ้าคุณเลี้ยวทางไหนอย่างกระทันหันผมจะไม่มีโอกาสสังเกตเห็นได้ทันเลยถ้าไม่ใช้ไฟฉายตรวจดูจากน้ำยาเคมีที่คุณโรยเอาไว้ว่าแต่พอสันนิษฐานถูกไหมรถที่คุณตามน่ะมันจะไปที่ไหนกันยังไม่รู้มันตามหลังวอลโว่ของที่เฉียบไปเฉียบนั่งไปกันในสักคงจะนำรถที่ส่งมาจากปิล่าไปยังที่ใดที่หนึ่งประเดี๋ยวก็คงจะรู้ต้นสังกัดคุณมีคำสั่งยังไงตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งอะไรนอกจากให้ตามไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดพอเลี้ยวแยกอโศกไฟฉายพิเศษประจำรถซึ่งมองผัดๆว่าเป็นไฟสปอตไลท์สีเหลืองติดส่องในระดับที่ไม่ทำความรำคาญให้แก่รถที่จะสวนมาก็ส่องเห็นหยดสีขาวสะท้อนแสงปรากฏเป็นแต้มเล็กๆพราวเป็นระยะบ่ายขึ้นสู่ดินแดงธรณียิ้มออกมาอย่างพอใจแบบนี้เขาก็ตามหลังโจรได้อย่างสบายโดยไม่ผิดพลาดและไม่จำเป็นจะต้องวิทยุถามให้เสียเวลาและเป็นการดีที่สามารถจะตามไปทีหลังโดยเว้นระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้กิจการของสาวลึกลับที่สังกัดอยู่ในขณะนี้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ล้ำสมัยเกินหน้ายุคช่วยให้เอเย่นในสังกัดทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเขานึกย้อนไปถึงงานและอุปกรณ์ของตำรวจสมัยที่ยังรับราชการอยู่หากมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ก้าวหน้าแบบนี้การสืบสวนสอบสวนพิชิตคดีต่างๆมันจะสะดวกง่ายดายขึ้นอีกมากทีเดียวและก็กลับมาสู่ปัญหาเดิมที่เก็บไว้ในใจมานานในข้อที่ว่าสาวลึกลับผู้ใช้นามว่าโจรพฤติการส่อชัดว่าทำงานเยี่ยงจารชนแต่ควรจะเป็นผลดีต่อประเทศชาตินั้นสังกัดอยู่กับหน่วยสายงานใดของใครกันแน่รู้อย่างเดียวว่าหล่อนมีหูแบบผีและจมูกแบบมดจู่โจมเข้าปฏิบัติหน้าที่อันเหลือเชื่อชนิดที่เรียกกันว่า Mission Impossible ได้ทุกแห่งและอาจจะทุกมุมโลกยิ่งกว่าพวกกองโจร Black September เสียอีกและตัวเขาเองก็ดันหลงเข้ามาติดอยู่ในปลายร่างแหขององค์การลึกลับนี้โดยที่ไม่ตั้งใจมาก่อนเลยแต่ก็เต็มใจยิ่งเพราะชอบพอบุคลิกนิสัยใจคอตลอดจนหลักการของโจรเป็นการส่วนตัวมันถึงเวลาแล้วธรณีคิดถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานลับพิเศษชนิดนี้ขึ้นเพื่อต่อต้านกับข้าศึกศัตรูของประเทศชาติและสังคมซึ่งแทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่งจะมามัวพึ่งแต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารอย่างเดียวเห็นจะไปไม่รอดเห็นสัญญาณน้ำยาเคมีหรือยังอย่าหลงไปตามทางอื่นล่ะเสียงแม่สาวน้อยมหาปราลัยคนนั้นดังขึ้นมาจากเอียร์โฟนอีกครั้งภายหลังจากเงียบกันไปพักใหญ่เห็นแล้วชัดเจนมากแต่ผมชักสงสัยสงสัยอะไร
น้ำยาเคมีที่บรรจุอยู่ใต้ท้องรถคุณซึ่งจะทำหน้าที่หยดไปตามลำดับลงกับพื้นเนี่ยมันมีอยู่มากมายสักแค่ไหนและใช้ไปได้ในระยะทางไกลสักเท่าไหร่ในละแวก30กิโลเมตรน่ะสบายมากมันจะไม่ไหลหยดส่งเดชแบบเราเทน้ำหรอกแต่จะหยดตามระยะการหมุนของล้อ2เมตรต่อ1หยดการหยดของน้ำยาเคมีกับการหมุนของล้อรถจะสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติรถคันที่คุณใช้งานอยู่ในขณะนี้ก็มีเหมือนกันตามตำแหน่งสวิตช์ที่บอกไว้ให้แล้วถ้าฉันเป็นฝ่ายตามคุณบ้างคุณก็สามารถจะลอยน้ำยาเคมีไว้ให้ดูได้เช่นเดียวกันเอาเกลือใส่แผลที่ถูกปลอกกระสุนผองแล้วหรือยังบ้าเฉียบชัยนรงค์ทำหน้าที่เป็นคนขับสักเสียนเป๋ของเขานั่งอยู่เคียงข้างคอยทำหน้าที่สังเกตรถแลนเซอร์ที่เคลื่อนตามหลังมาอย่างสงบอัตราความเร็วอยู่ในเกณฑ์ปกติชั่วไม่นานนักก็พุ่งขึ้นสู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์จากดินแดงดอนเมืองยังตามมาอยู่หรือเปล่าดูสิประเดี๋ยวคลาดกันครับติดหลังมาเลยสักเอี้ยวคอไปดูมีคนขับคนเดียวใช่ไหมและนายเคยเห็นหน้าไอ้หมอนี่มาก่อนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่นายถูกจับตัวไปขังไว้ที่ห้องลับของโรงแรมลักษมีผมไม่เคยเห็นมาก่อนในหมู่ไอ้พวกที่คุมผมไม่ใช่คนที่ชื่อคีรีแต่รูปร่างขนาดเดียวกันพอผมบอกฟ้ามุ่ยมันไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้ารับเฉยๆผมก็สั่งให้ตามหลังคันนี้มาเลยราชาของเถื่อนเหลือบดูนาฬิกาประจำรถขณะนั้น4ทุ่ม30กว่านาทีไม่รู้เอ็นนิกจะอยู่หรือเปล่าตามปกติแล้วมันอยู่บ้านคนเดียวซะด้วยแล้วระยะนี้ก็หายหน้าหายตาไป 3-4 วันแล้วยังไม่เห็นรายงานอะไรเข้ามาหวานซึนเด็กของเรายังบอกว่าเห็นมันเดินอยู่บริษัททัวร์ย่านสยามสแควร์เป็นปกติดีนี่ครับแต่จะกลับเข้าหลังแล้วหรือยังก็ไม่แน่ไม่เป็นไรครับผมมีกุญแจบ้านมันไขเข้าไปได้ถึงมันจะไม่อยู่เฉียบพยักหน้ารีตาคิดเขาจะต้องทำอะไรให้ตัวเองเห็นว่ารอบคอบรัดกุมที่สุดฉันเชื่อว่าการเคลื่อนไหวทุกระยะของฉันจากคลับแม็กซิมนั่นจะต้องตกอยู่ในสายตารู้เห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คอยเฝ้าอยู่เสมอขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการสะกดตามซ้อนรอยมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องลองกันดูครับเจ้านายก็เรียกว่าฉันเสียนเหยียบเมฆเหมือนกันฝ่ายอื่นฝ่ายใดน่ะกันไม่ยีระล็อกแต่บอกตามตรงกลัวใจมันอยู่คนเดียวเท่านั้นใครกันครับไอ้เพื่อนเก่าแก่ของฉันคมสรคุปเสือนั่นเงียบกริบเหลือเกินในการกลับเข้ามาในประเทศไทยของฉันคราวนี้ภายหลังจากที่การเมืองเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเงียบที่น่ากลัวอย่างยิ่งหมออาจจะมุดลงดำดินไปดำเนินงานอะไรอยู่ก็ได้ภายหลังจากกรมสืบราชการลับถูกยุบโทรศัพท์สักกริ่งหรือว่าข่าวคราวอะไรสักนิดหมอก็ไม่เคยระแคะระคายมาให้ฉันรู้บ้างเลยเจ้านายมีความรู้สึกยังไงครับกับอดีตหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับคนนั้นเฉียบถอนใจสั่นศีรษะช้าช้าฉันก็ยังนึกไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยมันพยายามที่จะยัดเยียดงานอะไรต่ออะไรของมันให้ฉันแต่ฉันไม่รับผลก็คือมันขู่เข็นในประเทศฉันออกนอกประเทศไทยอุดมคติของเราอาจจะตรงกันคือจะทำทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดของประเทศไทยแต่วิถีทางปฏิบัติมันคนละด้านขนาดนั้นฉันถือว่ามันเป็นคนของรัฐบาลส่วนฉันเป็นเอกชนบางสิ่งบางอย่างในหนทางปฏิบัติอาจจะขัดแย้งกันแต่ตอนนี้พอกรมของมันถูกสั่งยุบมันก็สาบสูญไปเลยไม่รู้จะเอาไม้ไหนต่อไปโดยสมองและแผนงานแล้วก็เป็นคนน่ากลัวมากทีเดียวสิ่งที่ฉันต้องการรู้ขนาดนี้ก็คือมันทำอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนจะมีอะไรมากครับสำหรับพวกนี้ศักสุริโยพูดน้ำเสียงถากถางพร้อมกับหัวเราะหยันยุคมีอำนาจก็เฟื่องฟูใหญ่โตครับแผ่นดินพอตกอำนาจก็โกยเงินหนีออกนอกประเทศตอนนี้อาจจะไปนอนตีพุงดูหนังโป้อยู่ในเดนมาร์กก็ได้ครับเฉียบสั่นหน้าอย่างมั่นคงคงไม่รอกฉันรู้สันดานคนคนนี้ดีเขาไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักต่อสู้กับภัยของประเทศชาติแบบใต้ดินซึ่งไม่ปรากฏชื่อให้ใครรู้จักมาทุกยุคทุกสมัยฉันระแวงว่าหมอจะกบดานทำงานลับอยู่ในประเทศไทยนี่เองแต่สงสัยว่าทำไมถึงไม่ส่งข่าวให้รู้กันบ้างเลยไอ้การนิ่งเฉยแบบนี้แหละมันน่าคิดเจ้านายก็หูตาแยะสืบให้จริงๆจังๆเถอะครับคงรู้แน่ฉันน่ะเคยลองโทรศัพท์ไปยังบ้านต่างๆของมันที่เคยอาศัยอยู่แล้วก็มรกตเมียของมันฉันก็รู้จักดีแต่ก็ปรากฏว่ารังทุกแห่งของมันที่ฉันรู้จักให้ฝรั่งเช่าหมด
สองคนผัวเมียนั่นไม่รู้ว่าหายไปไหนมันลี้ลับที่สุดถูกพวกเดียวกันเองหรือว่าเส้นสายทางการเมืองอันตลบตะแลงแอบฆ่าทิ้งเสียแล้วก็ไม่รู้คิดอย่างนั้นไหมครับไม่มีใครจะทำอะไรเพื่อนของฉันคนนี้ได้หรอกเพราะมันไหวทันรอบรู้ไปสารพัดและก็ไม่เคยเป็นรองใครในด้านไหวพริบสติปัญญามีหนำซ้ำมือมันยังเหนือเมฆลิบลับอยากจะหาตัวจับจะไม่มีใครทำอะไรมันได้นอกจากตัวมันเองเจ้านายนึกยังไงขึ้นมาหรือครับถึงได้นึกถึงคุณคมขึ้นมาปุบปับกระทันหันแบบนี้ไม่ใช่ปุบปับกระทันหันหรอกฉันคิดถึงมันก้าวแรกตั้งแต่ย่างเหยียบเข้ามาบนแผ่นดินไทยแล้วละครั้งแรกก็เป็นห่วงว่ามันไปอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ครั้นพอมองเห็นว่าบ้านเมืองเรากำลังยุ่งเหยิงโอลเวงเต็มทีฉันก็อยากจะพบมันเหลือเกินอย่างน้อยที่สุดในอุดมคติส่วนลึกเราร่วมกันได้แต่ถ้าเพียงแต่ซุ่มตัวแอบนิ่งโดยไม่มีการเคลื่อนไหวและก็มีที่ซ่อนปลอดภัยเพียงพอฉันก็อุ่นใจแต่ถ้ามันกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่กำลังบีบคั้นฉันจะทอดทิ้งได้ยังไงความลับในแผนงานและการเคลื่อนไหวทุกระยะของฉันในอดีตคมรู้เห็นทั้งหมดไม่มีอะไรตกหล่นเลยสักมองหน้าเขานิ่งไปครู่ขณะนั้นรถเริ่มเลี้ยวขึ้นไปทางถนนพหลโยธินคนแบบนี้อันตรายต่อคุณเฉียบมากนะครับผมมีความเห็นว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นมิตรกับเจ้านายอย่างแท้จริงก็ควรจะหาทางกำจัดเสียนั่นเป็นการแนะนำอย่างหวังดีตามสติปัญญาอย่างศักดิ์สุริโยซึ่งถือเอาความซื่อสัตย์ภักดีต่อเจ้านายเป็นแกนคมนะไม่ฆ่าฉันและฉันก็ไม่ฆ่ามันเราไม่ได้พูดสัญญากันในคำนี้แต่พฤติการที่ผ่านมาในอดีตมันยืนยันแน่นแฟ้นคิดว่าเป็นการยากไหมครับถ้าเราจะสืบว่าเขาอยู่ที่ไหนและก็ยังไงฉันน่ะกำลังทำอยู่แล้วสิ่งที่ฉันต้องการก็คืออยากจะเอามันมาร่วมงานเราในคราวนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันคิดจะร่วมงานกับมันตั้งแต่ฉันออกจากตำรวจมาถ้างั้นผมจะกระจายสายสืบของเราออกติดตามข่าวคนคนนี้นะครับดีมากนายทำไปทางนึงส่วนฉันก็จะทำไปอีกทางนึงสรุปก็คือฉันอยากพบไอ้หมอนั่นเร็วที่สุดในภาวะแบบนี้แต่ตอนนี้มันอาจเข้าใจผิดก็ได้ในการที่ฉันมีหน้าฉากร่วมมือกับพรรคพวกการเมืองของเสียบุญรถเลี้ยวเข้าไปในซอยรสพ.นิเวศอันเงียบสงัดและตัดลึกเข้าไปในถนนแยกซอยเล็กๆสองฝั่งยังเป็นดินรกร้างจอดสงบนิ่งอยู่ที่ตึกขนาดกระทัดรัดหลังหนึ่งซึ่งดับไฟมืดเขาดับไฟรถลงและเลนเซอร์ที่ตามหลังมาก็ค่อยๆเฉียดผ่านรถที่จอดนิ่งของเขาเลยไปประมาณ10เมตรจอดดับเครื่องลงเช่นกันสักเปิดประตูรถลงไปจะไขกุญแจที่คล้องโซ่เหล็กหน้าประตูบ้านไว้แต่เฉียบสั่งว่าอย่าเพิ่งนายไปเรียกไอ้คนขับรถคนนั้นมาให้ฉันดูหน้าก่อนสิผู้จัดการขาเป๋ของเขาเดินขยโยเข้าไปที่รถคันหน้าที่จอดนิ่งอยู่เช่นกันเฉียบดึงปืนออโตเมติกขนาด.380 ออกจากอกเสื้อนอกมาถือไว้ในมือซ่อนเงียบอยู่ในเงามืดของรถ